ประชาชนเนี่ยก็มีการเข้ารับบริการตรวจ RT-PCR นะครับทั้งหมด195เนี่ยเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วนะครับแล้วก็ต้องการนำผลตรวจไปเบิกประกันครับไปกันที่ลานจอดรถโรงแรมหันษา JB หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด19ของโรงพยาบาลหาดใหญ่มีประชาชนในพื้นที่จำนวนมากครับมาต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอรับการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยวิธีการ ATK แล้วก็ RT-PCR ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนเปิดให้บริการของทุกวันนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับด้านแพทย์หญิงวิชุดาดอนสกุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลแบ่งประเภทการให้บริการเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่จะเข้ารับการรักษาหรือรับยาเพื่อรักษาตัวที่บ้านแบบเจอแจกจบโดยตั้งจุดบริการที่โรงเรียนเทศบาล3โสพลพิทยาคุณานุสรซึ่งผู้ติดเชื้อสามารถรับยารักษาได้ฟรีแล้วก็อีกประเภทคือให้บริการตรวจ ATK แล้วก็ RT-PCR โดยส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจนะครับให้บริการสำหรับผู้ที่ติดเชื้อที่ทำประกันไว้ราคาตรวจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,300 บาทหากต้องการนำผลตรวจ RT-PCR ไปใช้เคลมประกันซึ่งจุดบริการนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มีค่าบริการถูกกว่าโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆในอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับทำให้แต่ละวันเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากครับเดินทางมาต่อคิวเพื่อที่จะตรวจ RT-PCR ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายเนี่ยก็ที่นี่ก็สามารถรับบริการได้วันละประมาณ300คนครับแพทย์หญิงวิชุดาก็ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าผู้เข้ารับบริการกว่า195ของจุดบริการนี้ติดเชื้อโควิด19แล้วนะครับซึ่งหากประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อหรือผลพบว่ายังไม่ติดเชื้อแนะนำว่าไม่ควรมาตรวจณจุดบริการนี้นะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการรับเชื้อทางนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด19เสียเวลาจุดนี้ก็มีบริการจ่ายยาให้สำหรับคนที่ไปตรวจที่นี่ด้วยนะครับนี่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปตรวจกันอย่างต่อเนื่องจะบอกว่า 95% เลยก็ได้ค่ะเป็นคนที่ทำ ATK มาแล้วบวก2ขีดก็คือจะว่าไปแล้วเนี่ยในประชากรทั้งหมด100คนเนี่ย95คนเนี่ยมีเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ติดเชื้อเลยนะก็ไม่แนะนำว่าให้มาที่นี่เพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราอ้าปากทำเนี่ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่แนะนำสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่สำหรับคนที่มีติดเชื้อแล้วต้องการทำประกันมาทำ RT-PCR เท่านั้นค่ะก็สำหรับคนที่ทำประกันนะคะเพื่อไม่ให้เขาคือไม่งั้นเนี่ยขบวนการก็คือพอทำ RT-PCR เสร็จคนไข้ก็จะต้องไปที่ท.3เพื่อไปรับยาทำให้เขาเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแจกเฉพาะคนที่ทำ PCR เท่านั้นค่ะ